อ่ะมาดูเรื่องของไฟป่าและหมอกควันบ้างครับคุณณัฐมนค่ะอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งนะคะทางกองพลทหารมาที่1ค่ะเขาก็มีการปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าแล้วก็หมอกควันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ในขณะที่กิจกรรมทหารพรานที่35นะคะก็นําจิตอาสานักเรียนผู้นําชุมชนค่ะไปสร้างแนวกันไฟป่าป้องกันไฟป่านะคะแล้วก็สัตว์ป่าชุมชนที่บ้านห้วยนกกกอําเภอท่าสองยางที่จังหวัดตากด้วยค่ะที่บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะทางด้านของพลตรีนฤทธิ์ถาวรวงศ์ค่ะผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ค่ะก็ปล่อยแถวชุดป้องกันไฟป่าแล้วก็หมอกควันนะคะกองพลทหารม้าที่1ประจำปี2565ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนะคะทางกองทัพบกเองจึงได้มอบให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกค่ะใช้กำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ค่ะสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถค่ะโดยมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่1แล้วก็หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารม้าที่1จำนวนอีก10ชุดนะคะปฏิบัติการเนี่ยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นะคะพร้อมกับยานพาหนะของหน่วยในการเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับกองร้อยทหารพรานที่3503ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าสองยางคณะครูเด็กนักเรียนบ้านห้วยนกกกนะครับและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จำนวน313คนนี่แหละครับขึ้นไปบนดอยป่าชุมชนควันขโมงเลยฮะแต่ควันตรงนี้ไม่ใช่ควันไฟนะฮะควันฝุ่นเพื่อที่จะทำแนวกันไฟกันนะครับบริเวณป่าชุมชนหมู่ที่4ตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยางพื้นที่กว่า 2,000 ไร่นะฮะคุณณัฐมนท่านผู้ชมเพื่อเป็นการบริหารลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อาจจะติดได้อันนี้เขาเรียกว่าแนวกันไฟนะครับเนี่ยระยะที่ถูกต้องประมาณนี้ครับ 5-10 เมตรด้วยกันนะครับกว้างพอสมควรเพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าลดไฟป่าได้ก็จะลดเรื่องของฝุ่นควันละออง PM2.5 ในพื้นที่ได้ก็แนวกันไฟตรงนี้ก็ทำ3เมตรนะฮะความยาวกว่า2กิโลเมตรเพื่อป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนระหว่างฤดูร้อนหรือว่าหน้าแล้งเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีเขาทำกันอย่างนี้นะครับอธิบายกิจกรรมนี้ก่อนนะท่านผู้ชมการที่ชุมชนลงมาแตะกับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเองมีอุปกรณ์ชุมชนเองมีบุคลากรใช่ค่ะแล้วคนในชุมชนเองเนี่ยก็คือบ้านของเขาดังนั้นการร่วมจิตร่วมใจกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นและผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าการที่จะลดไฟป่าและหมอกควันได้ต้องเริ่มที่ชุมชนครับท่านผู้ชมนึกตามผมไปจะรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหาเราการนำเสนอข่าวผมทุกๆครั้งคุณณัฐมนท่านผู้ชมครับก็คือวิธีการปลายทางแล้วอย่างเช่นนำเฮลิคอปเตอร์เอาน้ำไปดับไฟการนําแนวหน่วยเหยี่ยวไฟเข้าไปดับไฟนั่นปลายทางครับแต่ต้นทางจริงๆคือชุมชนหากชุมชนเข้าใจว่าป่าชุมชนนั้นน่ะคือบ้านท่านท่านจะเผาบ้านตัวเองไหมถูกต้องจะเผาไม่ลาบบ้านตัวเองอ่ะถูกต้องนั่นแหละครับแล้วป่าต้นน้ำนั่นก็จะส่งอานิผลอานิสงส์ต่อเรื่องของน้ำท่าในฤดูฝนแล้วก็ฤดูที่มีน้ำหลากนั่นเองครับก็จะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งได้